สวัสดีครับในครั้งที่ผ่านมาวงจรเรามีพอร์ต IO พอร์ต3พอร์ต4 2พอร์ตนี้สำหรับเป็น output พอร์ตนะครับขับ LED พอร์ตละ8ดวงรวมเป็น16ดวงนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ผมได้เพิ่มพอร์ตหมายเลข5ซึ่งทำหน้าที่เป็น input นะครับตรงกันข้ามเขาแล้วนะคือเป็น input เพื่อรับค่าจากสวิตช์กดทั้ง8ตัวตรงนี้นะครับซึ่งสามารถจะกดแยกกันนะครับนี้โดยโปรแกรมในครั้งนี้เราจะทำการตรวจสอบการกดสวิตช์ของพอร์ตหมายเลข5ตรงนี้โดยโปรแกรมที่ผมเขียนไว้หน้าตอนนี้ที่อยู่ในรอมมันจะตรวจสอบสวิตช์บิตที่2ตรงนี้ของพอร์ต5ถ้าเรากดจะเห็นว่าที่พอร์ต4บิต0นี้จะสว่างนะครับถ้าเราปล่อยมือรอสักครู่นะครับก็จะดับไปนะครับต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าคล็อกเรา16เฮิร์ตซ์มันช้ามากนะครับแล้วก็เช่นกันถ้าเราไปกดที่บิต7ของพอร์ต5นะมันก็จะคุม LED ดวงนี้นะครับที่ต่ออยู่ตรงบิตหมายเลข4ของพอร์ตหมายเลข3นะครับให้สว่างนะก็ขึ้นอยู่กับเราจะกดสวิตช์ตัวไหนอันนี้ครับความจริงในทางปฏิบัติเราสามารถกดสวิตช์ของตัวนี้พร้อมกันได้นะแต่ในโปรแกรมนี้ผมกดได้ทีละตัวอย่างนี้นะครับแต่จุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการตรวจสอบการกดคีย์แล้วก็ไปควบคุม LED ตามความต้องการของเรานะครับคำสั่งที่ใช้เพิ่มเติมในคราวนี้เพื่อตรวจสอบการเป็นลอจิก0หรือ1ของพอร์ตอินพุตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสั่ง SBIS นะครับกับ SBIC นะอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับโดยคำสั่ง SBIS ตัวนี้มันจะตรวจสอบสถานะของ1บิต input นั้นของพอร์ตที่เป็น input นะครับว่ามีสภาวะเป็น1หรือเปล่าถ้าเกิดว่าบิตนั้นของพอร์ต input เป็นลอจิก1มันก็จะข้ามคำสั่งที่อยู่ถัดจากมันไปนะครับคือจะไม่ทำคำสั่งนั้นที่อยู่ถัดจากมันนะครับส่วนคำสั่ง SBIC ก็คล้ายกันนะแต่ตัวนี้ SBIC จะข้ามคำสั่งที่อยู่ถัดจากมันไปเมื่อ input บิตนั้นของพอร์ตมีสถานะเป็นลอจิก0นะครับคือเว้นไปเว้นคำสั่งถัดไปสำหรับตัวcorrection คือการทำงานก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าของโปรแกรมเคาน์เตอร์นั่นเองซึ่งในตามดาต้าชีตนี้เคาน์เตอร์จะเพิ่มขึ้นทีละ2หากบิตนั้นของ input เป็นลอจิก1นะครับก็คือข้ามคำสั่งไป1คำสั่งนะครับแต่ในกรณีของวันนี้ผมจะอาจจะทำต่างจากเขานะผมจะใช้เป็น PC บวก1เพราะว่ากลไกการจำของฮาร์ดแวร์ที่ผมสร้างไว้มันต้องไปรอคำสั่งในบรรทัดก่อนหน้าที่มันจะจำไปจริงๆอีก1คำสั่งนะครับแล้วก็อันนี้จะต่างนิดนึงนะครับส่วนตัวออฟโค้ดตัวโค้ดของคำสั่งนะ SBIS นี่ก็จะเป็น1001แล้วก็1011ก็คือ9B นะครับ 9B นะตรงนี้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น address ของ IO port นะครับเป็น A ที่เป็น A5 หรือ A0 แต่ในนี้เนื่องจากมันมีบิตให้เรากำหนดได้แค่5บิตนะครับ5บิตเพราะฉะนั้นก็จ้างอิง IO address ได้ตั้งแต่ address 0ถึง address 31นะครับส่วนตัวนี้ก็จะคล้ายกับคราวที่แล้วที่เป็นคำสั่ง SBI กับ CBI ก็คือเป็นบิต3บิตนะครับที่ใช้ควบคุมว่าจะให้ตรวจสอบบิตใดนะของพอร์ตจากจำนวนทั้งหมด8บิตเราสนใจบิตใดเราก็ตั้งค่าตามนั้นนะครับอันนี้มีแค่3บิตนะซึ่งการเรียงตรงนี้จะคล้ายกับ SBIC เลยครับเพียงแต่จะต่างกันตรงตัวโค้ดของคำสั่ง SBIC ตัวนี้โค้ดคำสั่งก็จะเป็น1001แล้วก็1001ก็คือ99นะ99นอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโค้ดที่ใช้ควบคุมการทำงานของวงจรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวซิมก่อนนะครับถ้าเรากดคีย์หมายเลข2ของพอร์ต5นะครับที่เป็น input port เรามาทวนอีกครั้งนะตัวบิต0พี่พอร์ต4ก็จะทำงานใช่ไหมเป็นลอจิก1แล้วก็จะดับถ้าเราปล่อย
เรากดตรงบิตที่7ของพอร์ต5ตรงนี้บิต4ของพอร์ต3ก็จะสว่างใช่ไหมครับจะทำงาน LED ตรงนี้ปล่อยก็ดับนะครับตรงนี้จากตัวของโค้ดจากตัวของวงจรเราไปดูโค้ดนะครับหน้านี้นะเห็นว่านี่เป็นตัวโค้ดที่เราใช้ควบคุมสำหรับวงจรเมื่อกี้นะให้มันเกิดการทำงานแบบนั้นนะครับโดยลักษณะคำสั่งมันจะตรวจสอบการกดสวิตช์ของพอร์ตแยกกันนี้นะครับคือกลุ่มแรก SBS พอร์ต5บิตที่2ก็จะเช็คว่าบิตที่2ของพอร์ต5นั้นเป็นลอจิก1หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่กดสวิตช์ใช่ครับเราไม่กดสวิตช์ลอจิกที่ได้จากสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นลอจิก0ใช่ครับถ้าไม่กดได้เป็นลอจิก0ฉะนั้นคำสั่ง SBS นี่ก็จะไม่ทำงานนะไม่ทำงานถ้าไม่ทำงานก็แสดงว่ามันจะไม่ข้ามคำสั่งนี้นะครับมันจะทำคำสั่งนี้ความหมายก็คือถ้าไม่กดสวิตช์มันจะสั่งให้ LED ตรงพิน0ของพอร์ต4นะพอร์ต4ตัวนี้นะครับจะได้เป็นลอจิก0คือ LED จะดับนะครับงั้นถ้ามาเจอคำสั่งนี้ SBIC พอร์ต5บิตที่2เป็นลอจิก0หรือไม่แน่นอนเป็นลอจิก0เพราะเราไม่ได้กดสวิตช์ใช่ไหมครับเมื่อกี้นั่นคำสั่งนี้มันก็จะทำงานนะครับมันจะกระโดดข้ามคำสั่งถัดไปตรงนี้มาข้ามมาทำตรงนี้นะครับความหมายคือมันจะไม่ทำคำสั่งนี้ซึ่งคำสั่งนี้ถ้ามันทำเนี่ย LED จะติดใช่ไหมแต่มันไม่ทำไงมันเลยไม่ติดนะครับเพราะว่ามันทำคำสั่งนี้นั้นนะฮะกลับกันถ้าเกิดเรากดสวิตช์ที่ต่อกับพอร์ต5บิตที่2ตัวนี้มันก็จะได้เป็นลอจิก1ใช่ไหมครับที่สวิตช์ตัวนั้นนั้นคำสั่งนี้จะทำงานนะครับถ้าคำสั่งที่ทำงานก็คือมันจะข้ามตรง address 1นี้ไปนะคุณคำสั่ง CBI ตรงนี้มันจะไม่ทำนะครับมันจะโดดมาตรงนี้นั้นมาถึงตรงนี้ทำหรือเปล่าคำสั่งนี้ SBIC มาต่อคือไม่ทำเพราะว่า SBIC มันตรวจสอบว่าเป็นลอจิก0หรือเปล่าตอนนี้มันเป็นลอจิก1ที่สวิตช์นะครับนั้นมันเลยไม่กระโดดเมื่อไม่กระโดดมันก็จะทำคำสั่งนี้นะครับคือ SBI port B บิตที่0เพราะนั้น LED ตอนนี้จะสว่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับการกดหรือไม่กดสวิตช์ของเรานะอันนี้เป็นลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับกับการควบคุมที่ port 5และ port 3ตรงนี้ถ้าเราดูก็จะคล้ายกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายคำสั่งตัวนี้ที่เราสั่งให้มันจำวนกลับไปที่ศูนย์แล้วเริ่มต้นทำใหม่นะเรียงลงมาเรื่อยๆครับนี่มาดูตัวโค้ดที่เป็นออฟโค้ดนะครับโอเปอเรชันโค้ดที่เป็นไบนารีตรงนี้ก็จะเห็นว่าคำสั่ง SBIS นี่จากดาต้าชีตเมื่อกี้ตัวโค้ดของคำสั่งก็คือ 9B ตรงนี้นะครับแล้วก็ SBIC ออฟโค้ดก็คือ99นะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวพอร์ตหมายเลข5คือ address ของพอร์ตจะอยู่ตรงนี้นะครับหมายถึงตรงนี้นะเห็นไหมครับ00101นะ101ก็คือ5นะส่วนบิต2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบิต2ก็อยู่ตรงนี้010คล้ายๆกันนะครับถ้าเราดูของพอร์ต5บิตที่7นี่ก็จะคล้ายกันก็คือตรงนี้หมายถึงพอร์ต5นะเห็นไหม101แล้วก็บิตที่7นะครับบิตที่7ก็คือ3บิตตรงนี้นะ BBB 3ตัวนี้อันนี้คือวิธีดูคำสั่งหรือวิธีการเข้ารหัสคำสั่งนะไอตัวโค้ดตรงนี้เวลาเราป้อเข้าลอมเราก็ต้องสลับ8บิตบน8บิตล่างนะตามปกตินะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สลับนะถือว่าเป็นออฟโค้ดอยู่นะหลังจากที่เราไปศึกษาการทำงานของคำสั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองสร้างวงจรที่อยู่ในนี้กันนะครับคือคำสั่ง SBIS กับ SBIC ตรงนี้ซึ่งตัวของวงจรก็จะประมาณนี้นะครับจะเขียนไว้ให้อยู่ในวงจรเดียวกันนะเช็คออฟโค้ดเช็คตัวโค้ด 9B 99ตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาสร้างวงจรนี้กันในตอนแรกนี้ให้เราเปิดตัว CPU Core 24ขึ้นมาก่อนCPU Core 24นะจากนั้นเราก็เซฟเป็นไฟล์ชื่ออื่นด้วยก่อนนะครับเพื่อแบ็กอัพ
ข้อมูลของไฟล์ต้นฉบับไว้เราจะไม่ยุ่งกับไฟล์ต้นฉบับนะสามอันนี้ชื่อแล้วแต่เราจะตั้งจากนั้นก็เปลี่ยนโหมดการทำงานของ CPU Core ของเราให้เป็น Eternal นะครับเป็นลอจิก1นะตรงนี้เพื่อให้มันใช้ลอมแรมแล้วก็ตัว I/O ที่อยู่ข้างในนี้นะเป็น Built-in เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบนะในขั้นตอนการออกแบบจากนั้นก็ลองเลื่อนลงมาดูเขียนว่าใน CPU Core 24เนี่ยตรงนี้ยังว่างๆอยู่นะยังไม่มี SBC กับ SBS นะครับแต่ถ้าไปดูในตัวบล็อกนี้นะครับในโค้ดกลุ่มนี้ในตัววงจรกลุ่มนี้เจนว่ามันมีอยู่แล้วนะจริงก็มีนะครับในนี้ก็มีแต่ผมสร้างให้รวมอยู่ด้วยกันเพื่อใช้วงจรร่วมกันนะจะได้ประหยัดตัววงจรนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะแยกเอาเฉพาะ SBS กับ SVC นี่ออกมานะครับซึ่งถ้าเป็นในตัวใหญ่เนี่ยที่อยู่รวมกับหลายๆคำสั่งคือพวก rjump push bine อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีวงจรที่ทำงานร่วมกับตัวมันอีกด้านล่างตรงนี้นะครับละเดี๋ยวเรากลับไปที่ CPU Core 24นะข้างนอกนะแล้วก็สั่งสร้าง add circuit นะครับตั้งชื่อนะ ABS ABC ก็จะได้หน้าต่างโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมไป copy ตัวdata ตรงนี้ก่อนนะจะได้ไว้ดูนะครับก็เช่นเคยครับเราก็จะวางพินเพื่อเชื่อมต่อกับคำสั่งแล้วก็พวกคล็อกสเต็ปนะคล็อกสเต็ปต่างๆเข้ามาตัวแรกก่อนนะครับนี่เป็นจะเป็น instruction นะ16นะนี้ก็วางเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็น clock step แปดบิตนะครับก็วาง splitter ลงไปนะครับsplitter ตัวบน16บิตแยกมา3ล้านพอดีเลยนะเพราะว่ามี3ส่วนใช่ไหมครับคือส่วนโค้ดคำสั่งแล้วก็ส่วน address ของ I/O แล้วก็ bit number ของ I/O นะก็เชื่อมเข้าไปนั้นก็จะไปตั้งกลุ่มของแต่ละ branch ที่มี3สาขาตรงนี้นะครับของตัวโค้ดคำสั่งเราต้องแยกมาตรง bit หมายเลข15 14 3 12 11 10 9 8นะบิตที่8ถึงบิตที่15นะครับก็จะมาออกตรงนี้นะ8ถึง15ตอนนี้เป็น11ถึง15นะเราก็เปลี่ยนก่อนนะครับแปดนะครับเป็น2แปดเก้าสิบนะนอกนั้นเป็น2อยู่แล้วนะโอเคนะครับ8ถึง15ได้ละอันนี้ก็จะได้ตัวโค้ดคำสั่งจากนั้นก็เป็นอีก5บิตตรงนี้ตัว A นะจะออกมาจากบานตรงกลางนี้ตอนนี้เป็น6ถึง7นะแต่ที่เราต้องการคือ7 6 5 4 3คือ3ถึง7นะครับบิต3ถึงบิต73ตรงนี้นะให้ไปอยู่ตรงบานหมายเลข13ถึง7นะใช้ได้ละตรงนั้นก็จะกลายเป็น012อีก3บิตของ BBB ตรงนี้นะ012ก็ถูกต้องละตรงนี้ไปก็ด้านล่างตรงนี้นะครับต้องใช้สปิตเตอร์อันนี้เหมือนเดิมนะครับแยกออกมาแต่ละบิตแยกกันเลย
8เนี่ยประมาณนี้นะต่อไปเราก็จะถอดรหัสคำสั่งนะก็ใช้ตัวคอมเพลเตอร์นะครับใช้2ตัวนะเพราะทำทีเดียว2คำสั่งนะประหยัดพื้นที่นะตรงนี้8บิตนะวันนี้ผมจะใช้สลับเปรียบเทียบโค้ดคำสั่ง EBS ก็เป็น 9B ใช่ไหมครับแบบนี้เป็นของ SBAC เป็น999นี่นะเรียงแบบนี้แล้วกันเรียงบนไปล่างเหมือนกันเลยนะครับอนาคตถ้าเกิดเราคำสั่ง EBS มาตรงนี้ก็เป็น1นะครับถ้าเป็น EBAC เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น1เหมือนเช่นเคยนะส่วนตัว AA ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนคราวที่แล้วนะครับคือต้องเอาไปปรับให้เป็นเป็น6บิตก่อนนะครับเพราะระบบบัสของ Address Bus CPU เราเป็น6นะแต่ว่าตัวคำสั่งมันมี5นะแล้วก็จะเพิ่ม padding เข้าไปด้านซ้ายอีก1บิตนะครับคือจะแปะลอจิกศูนย์ไปด้านซ้ายหนึ่งเหมือนเข้าแล้วสองวิทย์เป็น6นะนั้นเราก็ต้องเรียงบิตตรงนี้ใหม่นะบิตของสปิตเตอร์เราจะแพดเข้าไป1บิตก็อย่างนี้นะครับเอาขยายให้ดูนะเห็นไหมครับ0ถึง4อันนี้5บิตแรกนะด้านขวามือแล้วก็มีบิตที่5เป็นรวมเป็น6บิตนะครับตรงนี้เราก็วางคอนสแตนต์ไปอีก1ตัวนะเป็น1บิตนะครับต่อเดี๋ยวกันนะนี่วางขยับไป1ตั้งอย่าลืมใต้เป็นลอจิกศูนย์นะแพทเข้าไปแล้วนั้นก็ตรงนี้ทำเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มอ่านค่าจากสวิตช์เข้ามาละนะจากพอร์ตที่เราสั่งให้อ่านนะครับก็เริ่มวางพวกเกตลงไปนะครับนี่เนื่องจากเราทำทีเดียว2คำสั่งเลยในวงจรเดียวนะผมใช้ออเกตตัวนี้มาตับปรับก่อนนะครับเป็น2 input เอาเกตตัวนี้ผมก็จะใช้เพื่อจะให้ output ตรงนี้เป็นลอจิก1ไม่ว่าคำสั่ง ABS หรือ ABC เข้ามาก็จะเป็น1ตรงนี้นะครับเพราะการทำงานโดยปกติก็จะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่การกระโดดว่าเงื่อนไขการกระโดดคือเป็น1หรือเป็น0แค่นั้นเองนะครับว่าสวิตช์มันกดหรือไม่กดจากนั้นเราก็จะไปควบคุม AND gate นะเพื่อกำหนดสเต็ปการทำงานของวงจรนะครับในแต่ละขั้นตอนนะประหยัดพื้นที่หน่อยนะครับวางเตรียมไว้เลยก็ได้มั้งนะตรงนี้เราใช้สเต็ป1 10สเต็ป1นี่น่าจะอ่านค่าจากสวิตช์เข้ามาก่อนทำไว้2สเต็ปนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยเขียนเพิ่มนะครับการอ่านค่าจากพอร์ตเราก็ต้องควบคุมขา3ขานะครับก็คือขา address เพื่อกำหนดว่าจะให้อ่านจากพอร์ตหมายเลขอะไรนะพอร์ต3 4 5 6 7นะแล้วแต่นะครับแต่คราวนี้เราใช้พอร์ตหมายเลข5ใช่ไหมที่เป็น input port นะครับก็จะต้องใช้ control buffer ตัวนี้ตัวแล้วก็ต่อกับพินเราทำตัวของ address ก่อนแล้วกันนะ IO address ก่อนผมก็เขียน
อย่างนี้แล้วกันนะครับนี่จะกำหนด address ของพอร์ตที่เราต้องการจะอ่านนะครับมีทั้งหมด6บิตใช่ไหมครับตั้งบิตก่อนบัฟเฟอร์ก็6นะก็ดึงตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับที่เราสร้างไว้แล้วควบคุมด้วยสเต็ปที่1อย่างนี้นะครับต่อไปก็เป็นขาไรท์นะขาไรท์ของ I/O นะครับซึ่งเราต้องควบคุมให้เป็นลอจิก1นะตัวนี้เพราะว่าเราเป็นโหมดในการอ่านค่าพอร์ตอินพุตใช่ไหมครับวางคอนสแตนต์ไปขาไรท์นะถ้าเป็น0หมายถึงการเขียนเข้าไปในพอร์ตคือเป็น LED ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสวิตช์ต้องใช้ลอจิก1นะตอนนี้ให้ทบทวนให้นะครับเป็น is อย่างนี้นะต่อไปก็อีกขาหนึ่งของกลุ่มนี้ก็คือขา IO request นะครับ input output request เพื่อจะบอก CPU ว่าเราต้องการอ่านค่าจากพอร์ตนะครับอ่านหรือการเขียนค่านะเพื่อจะติดต่อพอร์ตนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะ IO Q นะต้องการติดต่อพอร์ตนะ IO Q เราก็ให้เป็น logic 1ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเรากำหนด address เราก็สั่งให้พอร์ตอยู่ในโหมดการอ่านค่านะจากพอร์ตแล้วก็ต้องการติดต่อกับพอร์ตแล้วเราก็อ่านค่าจากพอร์ตได้เลยนะก็เพิ่มพินเข้ามาอีกพินหนึ่งเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัว data นะของ I/O port นะอ่านข้อมูลเข้ามานะจากพอร์ต D7 ถึง D0ได้ข้อมูลเข้ามาตรงนี้ละตอนนี้นะครับซึ่งเราจะต้องไปเช็คบิตตามค่าสั่งบิต BBB ที่เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับว่าให้เช็คบิตไหนของ8บิตนี้ที่เป็น XXXXX 8ตัวนี้นะถ้าอย่างเมื่อกี้เราจะเช็คสวิตช์ที่ต่อกับบิต2ใช่ไหมครับบิต2กับบิต7สมมติบิต2บิต2เราจะตรวจสอบเฉพาะบิต2ได้ยังไงว่าเป็น0หรือเป็น1ก็จะมีตัวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอยู่ในกลุ่มเท็กเซอร์นะครับตัวบิตซีเลกเตอร์นะตัวเลือกบิตออกมา1บิตเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเช็คบิตไหนมันจะออกมาตรงนี้1บิตของบิตนั้นๆนะตามสัญญาณที่เข้ามาตรงนี้3บิตตรงนี้นะครับว่าเป็นค่าเท่าไหร่ถ้าเป็น2ตรงนี้เป็น010มันก็จะดึงเฉพาะบิตตรงนี้นะที่เมาส์ผมชี้อยู่ออกมา012นะบิตนี้ออกมาที่อาวุธเราทำไปเยอะแล้วระวังพบสักนิดนึงก็แล้วกันนะจะได้ไว้สังเกตค่าเป็นเฮกซาอาจจะวางตรงนี้ก่อน instructionตรงนี้จุดหนึ่งนะเอาไว้ดูทั้ง input output เลยนะ
ื่อเราได้1บิตของพอร์ตนั้นตามคำสั่งที่เข้ามาตรงนี้ bbb bbb 3ตัวนี้แล้วตรงนี้เราก็จะไปตรวจสอบแล้วครับว่าเป็น0หรือเป็น1ตามคำสั่งที่เข้ามาตรงนี้ว่าเป็น sbas หรือ sbac คือเช็คตอนสวิตช์เป็น0หรือเป็น1นะโดยจะใช้and gate นะครับใช้ and gateออกมาสักตัวหนึ่งก่อนนะแอนเกตตัวแรกนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะใช้เช็คว่าถ้าตรงนี้เป็นลอจิก1และตอนนี้คำสั่งเดี๋ยวตรงนี้ลงมานิดหนึ่งคำสั่ง SBIS เข้ามาคือเช็คว่าเป็น1เป็น1ตรงนี้ใช่หรือไม่ของบิตนั้นๆนะของพอร์ตและคำสั่ง SBIS เข้ามาเอาพุทนี้ว่าเป็นลอจิก1นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่คำสั่ง SBIC เข้ามาคือเส้นนี้ใช่ไหมครับ SBIC และ input ตรงนี้เป็นลอจิก0เราจะให้ output AND gate ที่ทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องเอา NOT gate มากับลอจิกนะกับสภาวะ1เป็น0 0เป็น1ของตรงนี้ก่อน NOT gate นะครับประมาณนี้ก็คือถ้าลอจิก0เข้ามาตรงนี้คือตอนเราไม่กดสวิตช์ตรงนี้จะได้ลอจิก1แล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นลอจิก1ด้วยเพราะว่าตอนนี้คำสั่ง SBIC เข้ามานะงั้นเอาพุทของ AND gate ก็เป็น1แต่ถ้าเกิดตอนเรากดสวิตช์นะถ้าในเวลาที่เรากดสวิตช์ตรงนี้จะเป็นลอจิก1ใช่ไหมครับของสวิตช์ตัวนั้นแล้วก็คำสั่ง SBIS เข้ามานะถ้าจังหวะนั้น SBIS เข้ามาเอาพุทตรงนี้ก็เป็น1ด้วยนะก็ได้ตรวจสอบตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วออกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลอจิก1ตรงนี้หรือลอจิก1ตรงนี้ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องกระโดดข้ามคำสั่งไป1คำสั่งใช่ไหมครับหมายถึงคำสั่งไหนคำสั่งไหนคำสั่ง1จะทำงานแน่นอนนะนั่นเราต้องใช้ออกเกตอีกตัวนึงเข้ามาออกตรงนี้นะครับคือถ้าลอจิก1เข้ามาและตอนนั้นกำลังทำคำสั่ง ABS อยู่ตรงนี้จะได้เป็นลอจิก1เอาพุทนี้ก็จะได้เป็น1นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้สวิตช์ได้เป็นลอจิก0ตรงนี้เข้ามาตรงจุดนี้ก็จะเป็น1นะและถ้าเวลานั้นกำลังตรวจสอบคำสั่ง ABC อยู่นะถ้ามันกำลังทำคำสั่งนี้อยู่เอาพุทตรงนี้ก็จะได้เป็นลอจิก1แล้วก็ตรงเอาพุทออกเกตก็ได้เป็นลอจิก1อันนี้ได้เรียบร้อยละตรงนี้นะตรงออกเกตนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาคำสั่งลอจิกตรงลอจิก1ตรงนี้เนี่ยซึ่งมันจะทำงานตอนที่คำสั่ง SBIS หรือ SBC ทำงานนะถ้ามันทำงานไปควบคุมการกระโดดนะครับนั้นเราก็ต้องวางส่วนที่จะอ่านค่าของตำแหน่งของ address ROM ปัจจุบันคือโปรแกรมเคาน์เตอร์นะเข้ามาตรงนี้นะจะเพิ่มพินเข้าไปนะครับเพื่อจะอ่านค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะชื่อย่อเป็น PC นะโปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับเป็น IS ทั้งหมดมี16บิตอันนี้จะคล้ายๆกับอาจัมคำสั่งอาจัมที่เคยทำนะครับหมายถึงตรงพินนี้ที่เราเคยทำนี่เลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้มาจากไหนเอาล่ะตรงนี้ก็คือ address ของ ROM ณตำแหน่งปัจจุบันที่คำสั่ง SBAC หรือ SBIS อยู่นะครับตอนที่มันกำลังทำงานนะครับเราจะมาเข้าregister ก่อนเพื่อจะเก็บค่าของโปรแกรมเคาน์เตอร์ปัจจุบันไว้เดี๋ยวนะครับน่าใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวนะ register ที่อยู่กลุ่ม memory นะครับตั้งเป็น16บิตเรียบร้อยนะครับก็สั่งให้ตัวregister ถึงทำงานป้อน constant เข้าไปตรงขาย enable เนี่ย
เป็นโลจิกหนึ่งนะเชื่อมไปเลยแล้วกันตรงนี้ตรงขาคล็อกตรงนี้ผมจะต้องตั้งโหมดในการทริกเป็น High ด้วยนะผมใช้เหมือนกับทุกครั้งครับใช้ Logic High Logic 1การควบคุมก็จะให้เป็นสเต็ปที่2นะสเต็ปที่2หลังจากที่เราอ่านค่าพอร์ตเรามาเช็คเรียบร้อยสเต็ป2แล้วก็อ่านค่าโปรแกรมคอร์เตอร์เข้ามาที่นี่นะเดี๋ยวระวังโป๊บตรงนี้เพิ่มหลังจากนั้นเมื่อได้ค่าของโปรแกรมเคาน์เตอร์ปัจจุบันเราจะกระโดดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เพิ่มค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ขึ้นนะเพื่อให้มันกระโดดไปทำคำสั่งตามที่เราต้องการนะกลุ่ม arithmetic adder นะครับในกลุ่มนี้นะตั้งให้เป็น16บิตเหมือนกันผมจะบวกขึ้นอีก1 address นะครับเพื่อไปรอตรงนั้นก่อนนะตามกลไกการทำงานของฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบไว้นะครับซึ่งจะต่างจากตัว data sheet เพราะ data sheet บวก2ใช่ไหมครับอันนี้ก็เคยเกริ่นไปแล้วตอนต้นๆนะครับเราต้องไปรอก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเฟซคำสั่งมันถึงจะคำสั่งถัดไปเข้ามานะก็เป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆตรงนี้ตั้งคอนสแตนต์ให้เป็น16บิตเท่ากันนะแล้วก็ให้มีค่าเป็น1นั่นค่าโปรแกรมคัตเตอร์ใหม่ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วตรงนี้ให้กระโดดไปแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปใช้งานเราก็จะต่อค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ค่าใหม่ที่เราต้องการกระโดดไปเนี่ยไปให้ที่ขา K ตรงนี้นะครับ K ของตัววงจรรวมตรงนี้ของ CPU เราพอเราป้อนค่า PC ค่าใหม่เข้ามาตรง K ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะสั่งให้ PC Select ตรงนี้นะครับกับ Clock Branch ตรงนี้ทำงานเพื่อจะให้มันอัปเดตค่าของ Address ROM ตรงนี้ใหม่นะผ่านทางรีจิสเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เคยอธิบายตอนที่ทำอาจจะจะคล้ายๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำSBI C กับ SBS ต่อนะสเต็ป2นี่ผมจะส่งค่า K ไปก่อนนะค่า PC ที่อัปเดตแล้วไปสเต็ป2ใช่ไหมครับ2ก็ตรงค่า K ก็16บิตนะลืมเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะเมื่อกี้ copy มาโอเคตัวพิมพ์เล็กปรับลายเสร็จตรงนี้นิดหนึ่งต่อไปในสเต็ป3เราถึงจะคุมขา PC Select กับขาของ Clock Branch ตรงนั้นนะครับตรงนี้เราตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้อนไปตรงสเต็ป2นิดหนึ่งนะครับ
12นี่ผมจะเช็คสานะตรงนี้ก่อนว่าคำสั่ง SBS หรือ SBAAC ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็จะเอามาแอนกับสเต็ป2ก็คือตรงจุดนี้นะครับจะเลื่อนไปนิดหนึ่งสเต็ป2นะตรงนี้ผมจะเอาไปควบคุมขา PC Select ก่อนนะครับถ้ากลับไปดูก็จะอยู่ตรงนี้นะ PC นี่ครับ PC Select ตรงนี้มันจะสั่งให้ Multiplexer ตรงนี้ถ้าเป็น1นะมันจะโยกลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะดึงเอาค่า K นี้ไปออกที่ output ตัวนี้นะไปเข้ารอที่ชิป Register ก่อนจากนั้นใน State ที่3ผมจะสั่ง Clock Bar ตรงนี้เข้ามาที่ OR Gate เพื่อจะจ่าย Clock ไปที่ขาคล็อกของชิปรีจิสเตอร์ให้อัปเดตค่าพุทตรงขาคิวนี่อันนี้เป็นสเต็ป3นะครับเรากลับไปทำต่อนะครับ PC Select ตรงนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปคล็อกบานส์นะครับสเต็ป313เราก็ต้องทำคล้ายกันนะก็คือต้องเช็คด้วยว่าตัวคำสั่งSBS หรือ SBAC นี้ทำงานและต้องเป็นสเตจที่3ถึงจะทำนะครับเพราะอยู่ๆเราทำเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เช็คจะครับก็จะทำผิดพลาดนะต้องเช็คด้วยว่าตรงนี้เป็น1หรือเปล่าตรง SBS SBC ตรงนี้นะครับว่าบิตนั้นเป็น1หรือเป็น0ตามอัตราที่จะสอดคล้องกับตัวคำสั่งหรือไม่นะครับนี่ผมอาจจะเลื่อนขึ้นไปสักนิดหนึ่งให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่าแยกกันตรงนี้เราน่าจะทำใกล้เสร็จแล้วนะแต่เดี๋ยวจะวางโปรบไว้ก่อนน่าจะมีตรงนี้จุดเอาไว้ดูค่าหลังจากเราอัปเดตค่าเปลี่ยนค่าแล้วนะของ PC ตรงนี้ตรงด้านบนนี้เราก็จะส่งสัญญาณออกไปเพื่อเอาไว้มอนิเตอร์เอาไว้สังเกตการนะครับว่าตอนนี้คำสั่ง SBAC หรือ SBS กำลังเข้ามานะเอาไว้สังเกตที่ตัววงจรใหญ่นี่เป็น SBIS SBS มันอาจจะดึงใจจุดนึงได้โอเคครับเดี๋ยวเขาเรียงดูดีๆก่อนนะนี่จะเหมือนกับทุกครั้งที่เคยทำนะครับอ
SBIC นะครับเป็นชื่อตรงนี้ก่อนอีกตัวก็เป็น SBS เซ็นนี่นะโอเคต่อไปเราก็จะทำขั้นตอนของรอบสุดท้ายนะครับก็คือคำสั่ง fetchr เหมือนที่เราเคยทำมาทุกครั้งนะครับเผื่อไว้ก่อนนะตรงนี้งั้นก็เดี๋ยวนะ copy ใหม่โอเคนะครับนี้น่าจะถูกแล้วนะเป็น1นะสึกสายไฟตรงนี้ยังรู้สึกจะไล่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูเท่าที่จะทำได้นะครับอาจจะเลื่อนตรงจอลงมาสักนิดเหมือนว่าจะมีสายตรงนี้ขาดนะส่วนนี้เดี๋ยวผมขอเขียนเป็นชื่อเต็มเลยแล้วกันนะเป็นโปรแกรมเคาน์เตอร์ไปเลยดีกว่านะแล้วก็เอาไปต่อ PC ใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะไปทดลองวงจรนะครับกลับไปที่ตัว CB Core 24ก็เราจะแก้ไขตัว Appearance ตรงนี้นิดนึงตัวนี้เป็นคล็อกสเต็ปIO data อันนี้ instruction นะthe instruction นะครับตัวนี้เป็นอันนี้เป็นโปรแกรมเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวกลับไปดูในนี้ก่อนนะครับโปรแกรมเคาน์เตอร์อยู่ฝั่งอยู่ด้านนี้งั้นก็จะย้ายนิดนึงครับโปรแกรมเคาน์เตอร์ไว้ฝั่งนี้แล้วกันได้ต่อสายง่ายหน่อย
อ่ะเราวางไปนะครับก็เดี๋ยวเราเชื่อมกับวงจรทั้งหมดตรงนี้นะครับ instruction นี่เป็น clock step นะคลาส3นะเส้นที่3 sbasSBAC เนื่องจากว่ามี SBS ABC นี้แล้วนะผมก็จะตัดจากนี้มานะเอามาวางเลยครับต้องมีที่เดียวนะครับถ้ามี2ที่ยังก็จะมันเราจริงจะขัดแย้งกันนะครับอาจจะนะอาจจะเป็นไปได้นะผมก็เพื่อความปลอดภัยก็จะแยกออกมาเลยว่าในนี้จริงก็มีวงจร SBS ABC อยู่เหมือนกันครับพีซีเซเล็กเส้นที่สองนะโอเคต่อไปก็เป็น clock bounce เส้นที่4ค่าเคตัวหิมเล็กเส้นนี้นะครับ IO A5 ถึง A0 ตัวนี้นะครับขาไรท์ไรท์สามจากขวามือ IORQ เดี๋ยวเส้นที่สองจากขวานะก็ Fish เส้นที่สามนะครับ D7 ถึง D0ดูก่อนนะครับเส้นที่4นะจุดสุดท้ายนี่เป็นโปรแกรมคอร์เตอร์ PC อยู่ใกล้ๆตรงนี้ต่อไปเราจะไปลบตัววงจรที่มีซ้ำซ้อนกันนะครับก็คือของ ABS ABC ที่อยู่ในบล็อกใหญ่ตรงนี้นะลบทิ้งไปเลยเพื่อแน่ใจว่าการทำงานของวงจรเราเกิดจากตัว SBAC กับ SBS ที่เราเพิ่งสร้างใหม่นี้จริงๆนะครับเมื่อเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนตรงนี้นะเมื่อกี้ดูผิดตัวนะครับนั่นเป็น SBI กับ CBI นะอันสองเส้นนี้ก็หายไปใช่ไหมครับลบทิ้งไปต่อไปมาดูด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้ผมป้อนโค้ด SBS กับ SBAC เข้าไปนะครับโดยถ้าดูโค้ดในนี้นะครับที่อยู่ในรอมก็จะเป็น 9B02 นะครับกับ 9902 นะครับก็คือ SBAS อันนี้จะเป็น SBAS พอร์ตหมายเลข0บิตที่2นะบิตหมายเลข2นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น SBAC พอร์ตหมายเลข0บิตหมายเลข2เช่นกันส่วนตรงที่เป็นคำสั่งตรงนี้คือ no operation นะผมไม่ได้สั่งให้ LED อะไรติดดับนะครับเพียงแต่จะดูว่ามันกระโดดข้าม0000กับ000ตัวนี้ได้หรือเปล่านะส่วนคำสั่งสุดท้ายนี่ FCCF นี่ก็เป็น CFFC นี่ก็จะเป็นคำสั่งอาจจะกลับไปที่ address 0ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไว้ทดสอบตอนที่อยู่ในตัว CPU Core 24นะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาสังเกตตรงพอร์ตนะครับพอร์ตหมายเลข0ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์
ค่าทั้งหมดก่อนนะให้เหลือเฉพาะของดอมนะเกียร์ค่าแรมก่อนเพื่อทำให้วงจรตัวนี้มี input แต่ผมไม่ได้ต่อสวิตช์เข้าไปนะครับก็จะต่อค่าคงที่เข้าไปตรงนี้ผ่านตัวบัฟเฟอร์ตรงนี้เพื่อไปออกที่ D0 D7 นะครับโดยจะกำหนดค่า01ลงไปเลยเป็นคอนสแตนต์สมมุติว่าเรากดหรือไม่กดนะตอนแรกผมจะสมมุติว่าผมกดสวิตช์ก่อนนะกดสวิตช์เราจะเช็คบิต2ของพอร์ต0ตรงนี้นั้นบิต2ก็คือ4นะครับ4เลขหาร16ก็เป็น04นะตอนนี้บิต2ของพอร์ต0เป็นลอจิก1นะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคำสั่ง ABS พอร์ต0บิตที่2นี้จะทำงานหรือเปล่าคือคำสั่งแรกนะครับตรงนี้ TADD 000นะเราเลื่อนนิดนึงประมาณนี้นะครับสั่งผมใช้คล็อก4เฮิร์ตซ์8เฮิร์ตซ์นะเดี๋ยวลองดูก่อนดูความเร็ววิธีดูก็คือต้องดูตรงนี้นะครับอย่าไปดูตรงตัว address นี้นะว่ามันกระโดดไม่กระโดดต้องดูตรงนี้นะครับว่าจาก 9B ตัวนี้มันทำคำสั่ง00ต่อไปหรือเปล่านะ00ตัวนี้ลองดูนะครับ9ยังไม่มานะครับ 9B ต่อด้วย000โอเคนะครับแสดงว่า 9B แล้วทำต่อ000นะครับความจริงหลังจากทำคำสั่งตรงนี้029B นี้มันจะต้องกระโดดข้ามตัว000นี้ไปใช่ไหมครับไปทำ0299แต่นี่มันไม่ข้ามนะครับเพราะเราสังเกตเห็นตรงนี้เราลงให้ติ๊กเข้าทางใหม่อีกครั้งนะครับ 9B แล้ว000มันไม่ข้ามตัวโค้ดนี้ไปนะครับแล้ววงจรที่เราสร้างน่าจะมีข้อบกพร่องอยู่เดี๋ยวต้องไปแก้ไขนะครับเหมือนจะมีเออร์เรอร์นะใช่ไหมเข้าไปดูข้างในนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับ PC Select ตอนนี้เป็น ABS เป็นสเต็ปที่2เราไม่ได้โฮค่าของกลุ่มที่ควบคุม address ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นลอจิก0อยู่เพราะนั้นที่จริงเราต้องควบคุมในสเต็ป2แล้วก็สเต็ป3ด้วยนะใช่ไหมครับตรงนี้คล็อกบรานซ์ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เราต้องใช้ออกเกตนะครับทั้ง3สเต็ปเลยโอเคนะครับไม่เป็นสีแดงแล้วนะต้องกลับไปที่ CPU Core อีกครั้งนึงลองรันอีกครั้งเลื่อนนิดหนึ่งครับ 9B02 กระโดดไปได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ 9B02 แล้วโดดไป9902เลยกระโดดข้ามตัว00ไปได้แล้วก็ใช้ได้นะครับแก้ไขตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวเราจะลองอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าบิตที่2ของพอร์ต0ตรงนี้เป็นลอจิก0จะทำงานถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็คือมันทำ0299แล้วต้องโดดข้าม000ตัวนี้ไปได้นะครับไปทำอาจัมเลย9902เห็นไหมครับทำอาจัมเลยนี่ก็ถือว่าทำงานได้ถูกต้องแล้วนะที่เราทดสอบในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนำ CPU Core ตัวนี้ไปลองใช้กับวงจรที่มีSegmentแล้วก็ LED ตรงนั้นดูนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนนะตรงนี้ผมสต็อปการซิมก่อนแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็น External นะเราจะออกจากตรงนี้ไปแล้วนะครับก็สั่งเซฟ
ผมเป็นไฟล์ TMP 3นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลบ CPU ตัวเดิมออกก่อนนะครับสั่งอันโหลดแล้วก็นำตัวใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามา TMP 3โอเคนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่าใช่ของเราหรือเปล่าให้แน่ใจน่าจะโอเคแล้วตรงนี้อยู่ข้างในดีครับแล้วก็อย่าลืมโหลดคำสั่งเข้าไปด้วยนะครับที่เราดูแต่ตอนต้นนะเอาโค้ดกลุ่มนี้นะครับเข้าไปในลอมข้างในลอมต้องมีคำสั่งอย่างนี้นะครับนั้นก็เพิ่มตัววงจรของตัวพอร์ตนะครับพอร์ต5ซึ่งทางที่เป็น input เข้าไปพร้อมกับสวิตช์อีก8ตัวตรงนี้นะครับมันจะคล้ายคราวที่แล้วนะครับสามารถ copy จากข้างบนลงมาได้นะตัววงจรส่วนนี้นะครับจะคล้ายๆกันหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับกดสวิตช์นะพิน2บิตที่2นะครับของพอร์ต5ติดแล้วนะครับที่สึกจะไม่จริงๆต้องติดค้างนะครับรู้สึกจะแปลกๆอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวเราลองตัวนี้ดูบ้างลองกดค้างไว้นะให้มั่นใจนะครับว่าติดแน่ตัวนี้รู้สึกจะปกตินะครับแล้วลองไปดูมันน่าจะมีข้อบกพร่องแต่วงจรเราแก้ไขแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้สำหรับเอาโค้ดตรงนี้เมื่อก่อนหน้านี้ผม CPU ตัวที่ผมใช้ผมจะต่อตัว instruction หรือเอาโค้ดที่เราใช้จริงๆออกมาที่นี่จะได้เห็นว่า CPU ดึงคำสั่งเข้าไปใช้จริงๆคือคำสั่งอะไรนะครับเพราะถ้าเราดูที่นี่ก็คือ address มันกระโดดไปทีละหนึ่งใช่ไหมครับเราอย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันดึงคำสั่งอะไรไปใช้จริงๆมันเป็นจังหวะรอหรือจังหวะดึงกันแน่นั้น เดี๋ยวเราจะลองไปแก้ไข CU 24นะตรงนี้จะเพิ่มพินอีกพินหนึ่งเพื่อจะดูออฟโคดที่ CU มันใช้ตรงนี้นะครับเปิดไฟล์ CPU Core ที่เราเพิ่งจะสร้างนะครับแล้วก็จะวางพินของ Instruction ลงไปนะครับตรงนี้นะครับดึงมาก่อนเพิ่มพินนะครับแล้วก็ copy ตรงนี้เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็น instruction หน้าเป็น salt โอเคครับแล้วก็สั่ง save file นะครับกลับมาที่วงจรในโอของเราตรงนี้แล้วก็สั่งลบสั่ง remove ตรงนี้ด้วยนะครับ unload ออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มตัว CPU core ตัวใหม่ที่เราเพิ่งแก้ไขเมื่อกี้เข้ามาผมเป็น temp 3นะครับก็นำมาวางที่เดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งขาต่อตรงไหนน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะจะดูยากหน่อยนะครับวงจรเยอะนะมีค่อนข้างจะเยอะเอาโหลดแก้ไขในนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปแก้ไขในอีกไฟล์นึงครับต้องมาแก้ไขในตัวมันตัวไฟล์ของมันเองแล้วก็สั่งเซฟนะครับเซฟตรงนี้เราคงต้องอันโหลดออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสั่งโหลดใหม่นะเข้ามาอีกครั้งเทมป์3นะครับมีขา instruction ละนะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะเมื่อกี้ขาที่ทำงานไม่ถูกต้องก็คือตอนเรากดสวิตช์หมายเลข2ใช่ไหมครับที่บิตที่2เดี๋ยวผมจะลองป้อนข้าวคงที่เข้าไปเพื่อจะบังคับให้ตรง
สวิตช์ตัวนั้นเป็นลอจิก1เสมอเหมือนเรากดสวิตช์ไว้ตลอดนะครับป้อนค่าคงที่เข้าไปเลย1บิตนะครับป้อนไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่าทำงานที่ปกติใช่ไหมตรงนี้แสดงว่าชุดคำสั่งชุดบน4คำสั่งแรกนี่ทำงานไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะครับอาจจะปรับลดความเร็วลงนิดนึงเหลือครึ่งหนึ่ง 9A นะรอก่อนนะครับ98 99นะถ้า98แล้วทำ99 99นี่เป็น CBI ก็จะดับใช่ไหมครับที่จริงมันต้องติดตลอด98เห็นนะครับทำ99ทำผิดพลาดนี่นะครับเพราะน่าจะเป็นจังหวะที่มันอาจจำเดี๋ยวรอก่อนนะอาจจำมันจำมาศูนย์ที่จริงมันต้องจำจำไปรอก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งอเดสใช่ไหมครับคือถ้าต่ำกว่าศูนย์ก็คือ FFFF นะครับอเดสตำแหน่งนั้นนั่นเดี๋ยวคงต้องแก้โค้ดในนี้ก่อนนะครับ Edit Content ก่อนเราต้องย้อนกลับไปอีก1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็คือ9นะ9 address ก็จะเป็น0 9 binary นะครับเป็น0 0 1 1 1นะ4บิตนี้นั้นก็เป็น7ใช่ไหมครับนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็น F7CF นะครับ F7CFให้กระโดดไปรอข้างหน้า address 0ก่อนนะแล้วถึงจะมาเฟซคำสั่งของคำสั่งแรกก็คือ SBAS ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีดูว่าจะกระโดดไป FFFF ก่อนหรือเปล่าไปได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยังติดค้างอยู่นะยังถูกต้องอยู่นะแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับทำ98ตรงตำแหน่ง address 0ดูอีกครั้งนะครับขอเทียบกับตรงนี้นิดหนึ่งเราเดี๋ยวลองปล่อยสวิตช์นะครับให้เป็นลอจิก0ดูทดสอบว่าจะดับดับใช้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองต่อตรงข้อสวิตช์นะตรงนี้ลองกดดูนะครับจะปรับล็อกให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่ง16เฮิร์ตซ์เพื่อความเร็วตอนนี้สว่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลองรออีกสักรอบสองรอบนะดูว่ามันไม่ดับแน่ๆดูเหมือนจะนิ่งพอควรแล้วนะใช่นะใช้ได้แล้วนะน่าจะโอเคแล้วครับลองปล่อยสวิตช์ดูลองบิตที่7ดูนะครับยังทำงานอยู่นะได้อย่างต้องครับอันนี้ก็เป็นตรงนั้นเป็นตัวโค้ดเองที่เข้ารหัสเอาโค้ดมาไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะโค้ดทั้งหมดในนั้นเขาลองอีกรอบนึงนะครับน่าจะเพราะข้ามั่นใจครับว่าทำถูกต้องแล้วผมสั่ง stop นะครับเดี๋ยวลองไปดูโค้ดที่แก้ไขแล้วนะเราแก้ไข F9 เป็น F7 ตรงนี้นะครับ F7CF ก็แก้ไขในนี้ด้วยนะจากเดิม F9 เป็น F7 นะครับอันนี้ก็มีหลายจุดที่รับแก้ไขเหมือนกันนะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวโค้ดที่เราใช้นะครับก็ในวันนี้เราท
ทำโค้ดตัวของSBS ABAC แล้วก็วงจรของมันด้วยนะก็น่าจะใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วแล้วพบใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับมาหยุดการทำงานของจอนก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูโค้ดที่อยู่ข้างในนี้นะครับที่ผมแก้ไขเมื่อกี้ก็คือ F9CF ตรงนี้เปลี่ยนเป็น F7CF นะเพื่อให้การทำอาจัมกลับไปยังตำแหน่ง address 0ได้ถูกต้องนะครับคำสั่งเดิมมันจำหมายไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเราเห็นว่ามันอยู่00จริงแต่เวลาเฟซคำสั่งแรกที่มันจะเฟซคือมันตัวนี้นะครับไม่ใช่คำสั่งของตัวนี้ซึ่งผิดจากความตั้งใจของเรานะเพราะนั้นเราก็ต้องถอยออกไป1 address นะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์ของอาจัมเราออกแบบไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเขียนโค้ดตรงนี้ผิดเองนะก็แก้ไขตรงนี้ด้วยรวมถึงตรงนี้นะผมแก้ไขเป็น F7 นะครับจาก F9 เดิมครับแล้วก็ตัวของจอที่เราสร้างในวันนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์นะเพราะว่าเราสามารถจะใช้ในการตรวจสอบตัวพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสวิตช์กดต่างๆให้จอของ CPU เรารับรู้ได้แล้วไปสั่งงานได้นะครับตัวพอร์ต5นี่ที่จริงเราอาจจะมีพอร์ต6พอร์ต7อีกนะอาจจะมีสวิตช์มากกว่านี้แล้วก็ความจริงกลุ่มสวิตช์ตรงนี้ก็สามารถคุมพอร์ตเดียวกันได้ด้วยเช่นเราอาจจะใช้สวิตช์หมายเลข5นี่อีกตัวนึงคุมพอร์ต4นี่ร่วมกับตัวที่บิตที่2สวิตช์ตรงนี้ก็ได้นะมีพอร์ตเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวโค้ดของเรานะครับครับแล้วพบใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ